ครับ UCX ครับเราก็ถึงขั้นตอนการลงสีเสื้อกันแล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนนั้นขอขอบคุณบทความที่ดีจากท่านอาจารย์เอ็นโมริคุระก่อนอื่นเลยส่วนของสีพื้นฐานเนี่ยผมได้แบ่งออกมาเป็นทั้งหมด4ส่วนนะครับก็คือส่วนของเสื้อเชิ้ตด้านในตรงนี้นะครับปกเสื้อโค้ทด้านนอกแล้วก็ส่วนของริบบอนนะครับเราจะมาลงสีในส่วนของปกเสื้อก่อนนะครับอันดับแรกเลยสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ย้ายเข้ามาตั้งชื่อซะหน่อยนึงเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอยู่เหนือกับสีพื้นฐานของเราแล้วก็ทําการคลิปมันหลังจากนั้นเราจะใช้ตัวแอมบัดนะครับเป็นตัวซอฟเลือกสีที่จางกว่าสีพื้นฐานของเราโดยในที่นี้แสงผมนั้นมาจากด้านบนนะครับในส่วนของสีพื้นฐานผมเนี่ยมันเป็นสีเทาดํานะครับซึ่งวิธีการเลือกตรงจุดเนี้ยผมแนะนำว่าให้เลือกไปทางสีที่ออกโทนแดงๆหน่อยนะครับแล้วก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่แล้วก็คลิปมันเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเราจะใช้ตัวบลัดเป็น Dense Water Color ตัวนี้นะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยนโหมด Blending Mode ตรงนี้นะครับเป็น Multiply จากนั้นเราก็ลงสีเงาของตัวละครเรานะครับเพื่อให้เงามันดูนุ่มนวลขึ้นเราก็จะใช้ตัวนี้ครับ Transparent Water Color จากนั้นเราจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเพื่อเป็นการย้ำในจุดที่มีความมืดกว่าที่อื่นครับแล้วเราก็เปลี่ยน Blending Mode ตรงนี้ให้เป็น Multiply เหมือนเดิมจากนั้นเราก็ลงรายละเอียดลงไปจากนั้นเราก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมตรงส่วนนี้เราจะใช้ในการเพิ่มเส้นสีขาวที่อยู่บนปกคอเสื้อนะครับโดยการใช้ตัวนี้ mapping pen นะครับเลือกสีให้เหมาะสมในนี้ก็คือสีขาวเสร็จแล้วเราก็จะมาลบเส้นออกนะครับซึ่งในส่วนนี้เราจะไม่ทำการคลิปไว้กับเลเยอร์ด้านล่างนะครับแล้วเราก็จะทำการลบออกโดยการ selection ในส่วนของสีพื้นฐานของเราตรงนี้นะก็ลบมันออก delete นะครับมันจะมีบางส่วนที่ยังเกินอยู่เราก็เอายังลบออกจะทำการล็อกตัวนี้นะครับ Transparent Pixel แล้วก็ใช้ตัว Air Bud แบบซอฟสำหรับการลงสีเงาในส่วนของเส้นสีขาวบนเสื้อนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเสื้อโค้ทด้านนอกนะครับเหมือนเดิมเลยสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่เปลี่ยนชื่อมันซะหน่อยจากนั้นเราจะทำการสร้างเลเยอร์ขึ้นมาข้างบนเหมือนเดิมนะครับสีพื้นฐานแล้วก็คลิปมันเหมือนเดิมหลังจากนั้นเราจะใช้บัตร Dense Water Color นะครับโดยการเลือกสีที่เป็นสีที่สว่างขึ้นมานะครับทีนี้ผมก็เหมือนเดิมนะครับก็จะออกสีโทนแดงๆหน่อยเป็นสีที่ใช้สำหรับสีที่แสงตกกระทบกับตัวละครเรานะครับจากนั้นก็ใช้ตัว Transparent Water Color นะครับเพื่อให้แสงมันดูนุ่มนวลขึ้น
ทำการสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็คลิปมันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้ AirPod แบบซอฟต์แล้วก็เลือกสีที่เป็นแสงของเราหน่อยนะครับจากนั้นเราจะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำการคลิปลงไปหลังจากนั้นเปลี่ยนเบลนดิ้งโหมดเป็นมัลติพายแล้วก็ใช้ตัวบลัดเป็นแบบเลนส์วอเตอร์คัลเลอร์เพื่อทำการลงสีเงานะครับแล้วเราก็ใช้ตัว transparent เหมือนเดิมนะครับทำให้สีมันอ่อนลงสีบางครั้งมันอาจจะดูไม่ค่อยถูกใจเราเท่าไหร่เราก็ออกไปปรับค่ามันนะครับโดยการCtrl U นะครับเพื่อทำการปรับแก้ไขสีของเราต่อมาก็จะเป็นส่วนของริบบอนนะครับซึ่งก็มีวิธีคล้ายๆกันเลยก็คือการสร้างเบอร์เดอร์ขึ้นมาใหม่ก่อนอันดับแรกเปลี่ยนชื่อซะหน่อยแล้วก็ย้ายเลเยอร์เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่แล้วก็คลิปมันเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ตัวบัสที่เป็นวอเตอร์เลนส์วอเตอร์คัลเลอร์ตัวนี้นะครับเลือกสีพื้นฐานของเราให้อ่อนลงมาเหมือนเดิมครับสีที่เป็นแสงตกกระทบของแสงเรานะครับแล้วก็ใช้ Transparent Water Color เพื่อให้เกลี่ยให้มันสีดูนุ่มนวลขึ้นบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่ามันยังดูรายละเอียดน้อยไปหน่อยเราก็อาจจะเพิ่มโดยการใช้ตัว Lens Water Color นะครับเพิ่มรายละเอียดลงไปเล็กน้อยเอาละครับเสร็จแล้วในส่วนของเสื้อเชิ้ตด้านในผมขอข้ามไปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็ทำเหมือนกับเสื้อโค้ทด้านนอกไม่ต่างกันอ
เอาละครับสำหรับการลงสีเสื้อผ้าของตัวละครก็จบเพียงเท่านี้นะครับคิดเห็นกันยังไงบ้างเอ่ยอย่าลืมบอกผมบ้างนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงครับขั้นตอนนี้ค่อนข้างที่จะยุ่งยากหน่อยผมจะทิ้งไฟล์สำหรับส่วนนี้ให้ไว้ในลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวว่าใครอยากจะเอาไปแกะดูเอาไว้เจอกันใหม่ครับช่วงโฆษณานะครับคุณชอบกินของหวานกันหรือเปล่าเอ่ยน้องน้ำตาลเวอร์ชั่น2เปิดให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ที่ไลน์สโตร์นะครับ